ติปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสังฆังนะมามิช่วงนี้เราก็ได้ศึกษาธรรมะต่อไปตั้งใจเพื่อที่จะได้ให้เราได้ศึกษาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ประโยชน์ก็จะเสียเวลาในแต่ละวันแต่ละวันพยายามที่จะให้เกิดสติปัญญาอยู่เสมอถ้าไม่เกิดสติปัญญาเราก็เสียเวลาหลวงพ่อเรียนบอกว่าทำอะไรก็ได้แต่ว่าเงื่อนไขว่าทำให้เกิดสติปัญญาไม่ใช่ดูหนังฟังเพลงการดูละครอะไรต่างๆก็ไม่ว่าจะฟังเกิดปัญญาจะดูแล้วเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทเกิดความหลงไหลไม่ว่าอะไรก็ตามแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมก็เป็นคนทำและทำด้วยความประมาทของอะไรทำแล้วมันไม่เกิดปัญญาอันนี้คือในแนวคิดว่าตัวปัญญาเนี่ยมันทำให้แก้ปัญหาได้ทั้งกายทั้งใจทั้งภายนอกภายในปัญหาที่แก้นั้นก็คือนำมาสู่ความสบายกายสบายใจทั้งตนเองและผู้อื่นแต่บางคนมีปัญญาแล้วทำให้ตัวเองสบายทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ไม่ใช่ปัญญาในพุทธศาสนาปัญญาทางโลกก็คือมีความสบายในตัวเองมียศมีลาภมีเสียงเสริมมีสมบัติทำให้ตัวเองสบายได้แต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน นี่ปัญญาทางโลกแต่สำหรับปัญญาทางธรรมนี่เมื่อตัวเองสบายทำไงที่ถึงจะทำให้คนอื่นสบายได้ด้วยแต่เราคิดว่าทำให้คนอื่นสบายแต่บางทีไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็มีมีสิ่งสำคัญสำคัญสิ่งนั้นนั้นถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เสมอก็จะทำให้วังวนก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบสิ่งนี้ไปตั้งเมื่อการทำให้เกิดปัญญาที่ความเหมาะสมทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนะแต่ถ้าไม่เกิดความเหมาะสมเราก็ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่คนอื่นไม่ได้ประโยชน์ด้วยก็สิ่งนั้นก็เสียเวลาเสียเวลาเสียความตั้งใจเพราะนั้นในที่การเรียนในการระหว่างนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆกับการได้เคลื่อนไหวทำอะไรสักอย่างก็ได้ประโยชน์ต่างกันนั่งนิ่งๆนี่บอกทำใจให้สงบทำใจให้สงบหลับตาก็ได้ประโยชน์อีกอย่างมีความสงบแต่ค
คนหนึ่งมีการ เคลื่อนไหวจะด้วยการทำงานหรือจะด้วยการทำจะด้วยสติก็ตามก็เคลื่อนไหวแต่นั้นคำว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความสงบสมาธิแปลว่าความผ่องใสเรียกว่าปริสุทโธสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิโตสมาธิแปลว่ากรรมนิยมคือเหมาะควรแก่การทำการทำงานทำการทำงานแล้วก็ตามทำด้วยความเหมาะสมควรได้ผลนั้นจะว่าตรงนี้เป็นผลของ สมาธิก็ไม่ใช่ถ้าบอกเป็นตัวสมาธิอีกทีเดียวคือทำแล้วทำให้เกิดตัวบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่จิตที่จะผ่องแผ้วบริสุทธิ์ได้ก็เป็นปัญญาแต่ว่าบริสุทธิ์ก็ตั้งมั่นกรรมนิโยนก็เป็นตัวปัญญาบริสุทธิ์โทคือความสงบสงบแบบไหนก็ได้ที่จิตใจ สะอาดผ่องใสสงบนะสมาธิโยคือนิ่งตั้งมั่นแต่ไม่ใช่นิ่งอยู่แบบหลับตานิ่งเฉยๆใช่คือทำอะไรก็ได้แต่จิตนิ่งอยู่กับปัจจุบันกายได้จับอะไรจิตก็จะนิ่งนิ่งไม่ใช่ว่านิ่งทื่อๆหมายความว่านิ่งอยู่กับกายนิ่งอยู่กับเวทนานิ่งอยู่กับจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์ไม่ใช่นิ่งทื่อๆนะกายทำอะไรเวทนารู้สึกอย่างไรจิตคิดอะไรแล้วก็อารมณ์เป็นอย่างไรแล้วจิตเข้าไปตั้งมั่นในสี่สถานเรียกว่าจิตนิ่งณปัจจุบันไม่ใช่นิ่งไม่ยอมรับรู้อะไรนิ่งแบบนั้นก็เรียกนิ่งแบบสมถะแบบพราหมณ์ไม่ใช่สมถะแบบพุทธเพราะในสติปัฏฐานสี่เองท่านบอกว่าให้มีสติระลึกรู้ในกายเวทนาจิตและอารมณ์แล้วเป็นสัมมาสติถ้าระลึกอยู่ในสี่ฐานเป็นสัมมาสติแต่ถ้าไม่ระลึกในสี่ฐานก็เป็นวิชชาสติแต่ถ้าหากว่าระลึกไม่ครบก็ไม่เป็นสัมมาสติแล้วถ้าระลึกกายเวทนาจิตและอารมณ์แต่ทั้งหมดนั้นเราเอารวบยอดไม่ใช่ว่าระลึกทีอย่างกายทีหนึ่งเวทนาทีหนึ่งจิตทีหนึ่งอารมณ์ทีหนึ่งก็ไม่ใช่แต่กายเวทนาจิตธรรมเขาทำงานร่วมกันขณะกายเคลื่อนไหวก็มีเวทนาหนักเบาจิตก็จะบอกว่าควรจะทำอะไรมือที่ยกขึ้นควรจะทำอะไรก็เป็นจิตอ่ะท่านนึกรู้ได้แล้วก็สิ่งที่เราทำไปดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดสบายหรือไม่สบายเป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์เพราะการเวทนาจิตธรรมคือร่วมกันในขณะเดียวกันนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็มีสี่อารมณ์ในหนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่ระลึกทีละอย่างการที่จิตตั้งมั่นในหนึ่งอารมณ์ในสี่อย่างนั้นเรียกว่าสมาธิโดไม่ใช่ถ้าเป็นสมถะแบบสมาธิแบบสมถะคือนิ่งๆอยู่กับอารมณ์เดียวมันก็จะไม่ครบในสติปัฏฐานสี่มันก็ไม่เป็นสัมมาสติเมื่อไม่เป็นสัมมาสติก็ไม่เป็นสัมมาสมาธิอันนี้ตรงนี้เราลืมคิดกันว่าคุณเคลื่อนไหวแล้วจิตมันจะสงบได้อย่างไรแต่โดยวิธีของสติปัฏฐานเนี่ยท่านไม่ได้มุ่งที่ความสงบอย่างเดียวท่านมุ่งถึงการตื่นรู้เบิกบานเพราะนั้นท่านจึงไม่เอาสมาธิเป็นฐานไม่มีสมาธิปัฏฐานปัญญาปัฏฐานแต่ใช้สติปัฏฐานสติปัฏฐานก็บอกว่าเรื่องในสี่อย่างนี้ดังนั้นตรงนี้เราจะต้องไม่หลงประเด็นในการปฏิบัติถ้าหลงประเด็นการปฏิบัติแล้วก็จะสงสัยถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเราเรียนนี้หลักในอริยมรรคองค์แปดจะถูกหรือจะใช่ว่าเทียบดูตัวหลักเสมอถ้าถูกหรือใช่ตามใจฉันตามทิฏฐิของฉันตามความเห็นของฉันตามอาจารย์ของฉันอย่างนี้ไม่ใช่มันจะต้องใช่ตามหลักของที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ดังนั้นเราจะหลงประเด็นในเรื่องนี้จะให้ เตือนนักปฏิบัติที่เรามักจะคลั่งไคล้ไหลหลงในวิธีนั้นวิธีนี้แต่ว่าไม่นึกถึงหลักว่าถูกไหมถ้าหลักไม่ถูกแล้วสิ่งที่เราทำไปต้องไม่เกิดปัญญาเมื่อไม่เกิดปัญญามันก็ไม่มีประโยชน์ในการทำแม้เจริญสติก็ตามมันไม่เป็นสัมมาสติไม่เป็นสัมมาสมาธิและปัญญาจะเกิดตรงไหนสัมมาปัญญาก็ไม่เกิดนะนั่นเองปัจจุบันเนี่ยเราชอบการปฏิบัติเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญากัน
แต่ว่าเราการเอาอาจารย์ว่าตามทิฏฐิของเราตามความเห็นของเราตามหนังสือตามสื่อว่าไว้แต่องค์ความรู้มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราเอาไปทำแล้วมันก็ได้ประโยชน์น้อยไม่ใช่เป็นไม่ได้ประโยชน์นะอย่างน้อยเราก็ทำดีทำจิตให้สงบมีความใฝ่ดีมีจิตเป็นกุศลนะก็ได้ส่วนนั้นได้แต่ได้ในส่วนที่มันถูกต้องตามหลักมันได้หรือเปล่าเราต้องไปตรวจสอบดูโดยเฉพาะคำว่านิยามคำว่าสัมมาสมาธิบางท่านก็เอาตัวฌานสี่สัจฌานแปดเป็นนิยามแต่ในนิยามตามหลักแล้วมีสามประการคือปริสุทธูกัมมนิยูปริสุทธูสมาธิตัวกัมมนิยูอันนี้เป็นนิยามตามหลักเลยนิยามตามองค์ฌานก็จะว่ากันตอนไหนเมื่อไหร่นี่เราก็ไม่ทราบได้แต่นิยามตามหลักในปฏิบัติก็อยากจะให้ไปถูกต้องแรกเกิดปัญญาให้ถูกต้องสัมมาปัญญาเกิดสมาธิถูกต้องสัมมาสมาธิเกิดสมาธิถูกต้องก็สัมมาสติและสัมมาสติก็คอยระลึกในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิต และธรรมและฐานที่สี่ก็รวมเป็นอันคือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการพูดการทำการคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ให้ชัดในอาการนั้นๆเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันจะรับรู้ได้ที่ชัดเจนไปทีละอาการสองอาการถ้าสามสี่ห้าอาการไปมันก็จะพลาดจะเบื่อไปถ้ามาแค่ประมาณสามอาการสองอาการหนึ่งอาการมันก็จะชัดเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเราโฟกัสไฟฉายถ้าเราหมุนโฟกัสกว้างออกเสียงมันก็แสงมันก็จะเลยจะไม่ชัดแต่พอเราโฟกัสแคบเข้ามา แคบเข้ามาพอดีระดับ1 2 3เนี่ยมันก็พอดีแต่ถ้าระดับความจำเป็นต้องการชัดที่สุดก็มาหมุนมาที่ระดับ2ระดับ1อย่างนี้เป็นต้นสติเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราตระหนักระลึกรู้อยู่อย่างนี้การกระทำของเรามันก็เกิดไปอยู่ตลอดเวลาได้ปัญญาตลอดเวลาจะเดินก็ได้ปัญญาเช่นเดินไม่ได้ปัญญาเดินแล้วหนักเสียงดังเกิดความเสียสมดุลการสุขภาพก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ทำให้ตัวเองเจ็บป่วยหรือไม่รู้ตัวเพราะเราเดินเสียงดังมันกระเทือนถึงกระดูกสันหลังถึงหลังถึงข้อเข่าพอเราเดินไม่ลงส้นเอาหน้าลงหน้าเท้าลงนิดนึงแล้วส้นลงทีหลังการเดินก็จะได้สติการเดินก็จะนุ่มทีนี้การเดินก็จะช้าหรือเบาลงการที่เราทำอะไรได้ปัญญาน้อยหรือได้มิจฉาปัญญาหรือมิจฉาสมาธิก็เพราะว่าเราทำตามความเคยชินตามสัญชาตญาณเราไม่ได้ทำตามความรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันโลกมันเจริญด้วยเทคโนโลยีเจริญด้วยความแม่นยำและความถูกต้องในแง่ของนามธรรมก็เช่นเดียวเราต้องการความแม่นยำความถูกต้องเรียกว่าสายกลางอะไรก็ตามที่ไปสายกลางมันเป็นความแม่นยำเรายิงยุ่งกระสุนลูกธนูแต่มันเฉียวมันไม่ตรงเนี่ยมันเฉียวข้างนิดหนึ่งมันก็ออกจากสายตรงเพราะนั่นคำว่าสายกลางเป็นสายตรงสายลัดสายตรงนะแล้วก็รวดเร็วด้วยนะฉะนั้นทางสายกลางคือทางตรงแล้วก็ทางที่ไม่เอียงไปซ้ายไปขวาถ้าคุณยิงลูกกระสุนหรือยิงธนูเนี่ยถ้ามันเฉียงไปซ้ายไปขวานี่มันก็ไม่เข้าเป้าแล้วมันออกจากเป้าการกำหนดตัวสติสมาธิปัญญาคือเป้ามันคืออะไรเป้าคือเป้าในที่สุดก็คืออารมณ์เป้าวงนอกมาคือจิตเป้าวงนอกมานิดหนึ่งคือเวทนาเป้าวงนอกมานิดคือกายเพราะนั้นในเป้าที่เรายิงเนี่ยที่เขาบอกวงเป็นรัศมีว่าเป็นสิบรัศมีเนี่ยทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าตรงเป้าเลยคือรัศมีที่หนึ่งวงในสุดถูกเป้าที่สองคุณก็ยังได้ถูกเป้าที่สามคุณก็ยังได้แล้วเป้าที่สี่คุณก็ยังได้แต่เป้าที่ห้าที่หกที่เจ็ดแล้วก็คะแนนก็เริ่มอ่อนมาตามลำดับของวงรัศมีคุณเคยได้เห็นใช่ไหมเวลาเราไปยิงเป้าในระดับเขามีงานอะไรนะเป้าเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นคุณจะอยู่ในวงในเขายิงเป้าในที่สุดก็ได้100บาทแล้วสุดวงนอกได้50บาทวงที่3ได้25บาทถ้าวงที่4เหลือ10บาทอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะ
ลักษณะที่เป็นนามธรรมก็เช่นเดียวกันขอให้จิตของเรามีเป้ากายเวทนาจิตอารมณ์แต่ทั้ง4อย่างเนี่ยรวมหรือเป้าเดียวได้ไหมเป้าไปในรัศมีเนี่ยอันนั้นคือทำอะไรก็รู้กายเคลื่อนไหวรู้หนักหรือเบาคือเวทนาก็เป็นกายแล้วขณะที่เคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้รู้สึกสติสัมปชัญญะแล้วในการเคลื่อนไหวนี่มีเป้าหมายทำดีหรือไม่ดีทำถูกหรือทำผิดเรียกเป็นธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็น1ใน4ก็รวมเป็น1ก็เรียกว่า4 in 1นะลักษณะที่เป็น4 in 1สติปัฏฐาน4ก็เช่นเดียวกันดังนั้นในชีวิตประจำวันคุณจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้เสียสติสัมปชัญญะถ้าเสียสติสัมปชัญญะสิ่งนั้นคุณจะทำถูกก็ตามก็ถือว่ามันไม่ถูกตามหลักจะถูกตามกฎหมายถูกตามศีลธรรมแต่ไม่ถูกตามหลักปรมัตถธรรมแต่เป้าหมายที่เราทำแล้วให้มดพ้นทุกข์หมดปัญหาเนี่ยต้องถูกตามหลักของปรมัตถธรรมถ้าถูกตามหลักของศีลธรรมก็อาจจะมีทุกข์มีปัญหาแต่น้อยลงแต่ถ้าหากว่าไม่ถูกตามทั้งปรมัตถธรรมศีลธรรมเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณไปเลยนั้นในช่วงเช้านี้ก็ขอให้ข้อคิดเพียงเท่านี้สำหรับนักปฏิบัติของเราก็ขออนุโมทนา